Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2024ซีรีส์มิตรภาพกับพระบิดาของเราวันที่6เชื่อและวางใจเมื่อพูดถึงมิตรภาพแน่นอนว่าเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของความวางใจเพื่อนคือคนที่เราไว้วางใจและยิ่งมิตรภาพนั้นเข้มแข็งมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไว้วางใจมากขึ้นเท่านั้นเรารู้ว่าความวางใจไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่ผ่านประสบการณ์และเวลาที่ใช้กับเพื่อนในความสัมพันธ์ทุกคนที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นสหายของพระเจ้าล้วนเป็นคนที่วางใจพระเจ้าและมีความสุขในความไว้วางใจของพระองค์ตัวอย่างเช่นโมเสสวิงวอนขอพระเจ้าไม่ให้ทำลายชนชาติอิสราเอลและเพราะมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของท่านกับพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จไปกับพวกเขาแทนที่จะส่งทูตสวรรค์ไปแทนพระเจ้าทรงรับฟังความคิดของโมเสสและความวางใจของท่านทำให้พระองค์พอพระทัยความวางใจและความเชื่อเป็นสองสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ความเชื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในมิตรภาพกับพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าเรารู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันบุคคลทั้งหลายในพระคัมภีร์ที่ถูกเรียกว่าเป็นสหายของพระเจ้าล้วนเป็นคนแห่งความเชื่อโมเสสได้เห็นทะเลแดงแยกก็เพราะความเชื่อและดาวิดก็ชนะโกลิอัทได้เพราะความเชื่อในพระเจ้าพระธรรม1ซามูเอลบทที่17ข้อที่37กล่าวว่าและดาวิดทูลต่อไปว่าพระยาเวผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากอุ้งเท้าของสิงโตและจากอุ้งเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียนี้และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถอะและพระยาเวจะสถิตอยู่กับเจ้าเมื่อเราพูดถึงความเชื่อเราก็ต้องพูดถึงสหายอีกคนของพระเจ้านั่นคืออับราฮัมในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่23ถึงข้อที่24กล่าวว่าและพระคัมภีร์ก็สำเร็จตามที่กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรมและเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าพวกท่านก็เห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียวความเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกับที่อับราฮัมเชื่อไม่เพียงแต่ทำให้ท่านกลายเป็นคนชอบธรรมเท่านั้นแต่ยังทำให้ท่านเป็นเพื่อนของพระเจ้าอีกด้วยพระคัมภีร์กล่าวในฮีบรูบทที่11ข้อที่6ว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่การมีมิตรภาพกับพระเจ้าเป็นพระพรสำหรับคนไม่กี่คนเท่านั้นและเป็นความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยความเชื่อในระดับที่เข้มข้นยิ่งไม่ใช่ทุกคนที่เคยถูกขอให้สละลูกของตนไปไม่ใช่ทุกคนที่ถูกขอให้ก้าวออกไปโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าในทำนองเดียวกันไม่ใช่ทุกคนที่ลงเอยด้วยการได้เป็นเพื่อนกับพระองค์เปโตรเองก็เดินบนน้ำได้เพราะรู้จักเสียงของพระเจ้าและมีความเชื่อที่จะทำเช่นนั้นเท่านั้นวันนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นมากกว่าผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นเพื่อนของพระองค์การเป็นเพื่อนของพระเจ้าต้องอาศัยความเชื่อในอีกระดับที่จะช่วยให้เราเห็นและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆที่น้อยคนนักเคยประสบบนแผ่นดินโลกคือผู้ที่มีความเชื่ออันแท้จริงและเกิดผลไม่ใช่ความเชื่อที่จำลองขึ้นและพังทลายลงเมื่อถูกทดสอบสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เรากำลังฝึกฝนความเชื่อของเราอย่างไรบ้างพระเจ้าทรงไว้วางใจเราในมิตรภาพอันบริสุทธิ์นี้แล้วเราล่ะเชื่อวางใจพระองค์หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์นี้ขึ้นในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเราอยากจะมีประสบการณ์ในมิตรภาพที่แสนพิเศษกับพระองค์ขอทรงช่วยและเสริมกำลังเราให้ได้ตัดสินใจทำตามความเชื่อเมื่อถึงเวลาการทดสอบเราขอพึ่งพาเชื่อและวางใจในพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู
อาเมน